นี่เงิน500,000เธอเอาไปใช้ได้เลยนะแล้วก็เป็นเลิกกับปีเตอร์ซะเอ้ยอะไรของคุณเนี่ยฮะหนังสักเรื่องก็ไม่เคยพาไปดูร้านอาหารดีๆสักร้านก็ไม่เคยพาไปกินไม่มีผู้หญิงคนไหนที่เขาโอเคกับการที่มีแฟนอย่างเธอฉันไม่อยากมีแฟนแบบแกหรอกน้องดาววีคิสไมล์นี่คุณเมื่อวานฉันเห็นนะว่าคุณไปกินข้าวกับผู้หญิงมาน่ะก็ผมบอกแล้วไงว่าผมมาไปคุยงานและเขาก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทเราด้วยแต่เขาเป็นผู้หญิงไหมล่ะ ไม่รู้ล่ะถ้าฉันเห็นคุณไปกินข้าวกับลูกค้าที่เป็นผู้หญิงอีกฉันไม่ไว้หน้าแน่นี่คุณจ้าที่รักวันครบรอบเหรอที่รักอยากได้อะไรล่ะบอกเขามาเลยแหวนน่ะมีให้อยู่แล้วเอาอย่างอื่นสิกระเป๋าเหรอเดี๋ยวเขาซื้อให้ก็ได้หวานกันจริงๆแค่นี้ก่อนนะที่รักเดี๋ยวเขาโทรกลับแหมมันก็ปกติป่ะคนมีความรักเขาก็ทำกันแบบนี้แหละหรือว่าคู่แกไม่มีอย่าให้ฉันพูดเลยคู่ฉันเนี่ยนะคุยกันทีทะเลาะกันทีฉันละเบื่อเบื่อเฮ้ยทำไมอ่ะปีเตอร์เขาเป็นถึงหัวหน้าพนักงานขายเลยนะเป็นหัวหน้าแล้วไงอ่ะเงินเดือนก็เท่าเดิมทำงานก็เท่าฉันคนอื่นเขาอาจจะมองว่าเป็นสวรรค์แต่สำหรับฉันนี่มันนรกชัดๆเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอก็ใช่นะสิอย่างวันหยุดนะไม่เคยพาฉันไปดูหนังไปช้อปปิ้งบ้างเลยเขาอาจจะไม่มีเวลาจริงหรือเปล่าไม่รู้แหละทำงานบริษัทเดียวกันเวลาจะไม่มีได้ยังไงถ้าฉันต้องมีแฟนแบบนี้นะฉันขอไม่มีเลยจะดีกว่าเฮ้ยใจเย็นนะปานันฉันทำงานดีกว่าพูดเรื่องนี้ก็เครียดผู้จัดการเรียกหนูมามีอะไรหรือเปล่าคะฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอนิดหน่อยเรื่องอะไรคะผู้จัดการเรื่องแฟนของเธอไงได้ข่าวว่าเธอมีปัญหากับแฟนเธอไม่ใช่หรออ๋อใช่ค่ะผู้จัดการรู้ด้วยเหรอคะรู้สิก็ปีเตอร์เป็นคนมาบอกฉันไงผู้จัดการรู้จักกับปีเตอร์ด้วยเหรอคะทำไมหนูไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยปีเตอร์เขาเป็นเพื่อนฉันตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วแถมเรายังสนิทกันมากด้วยนะอ๋อค่ะสรุปว่าผู้จัดการเรียกหนูมาคุยแค่นี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะปานันจริงๆฉันชอบปีเตอร์มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วฮะแล้วผู้จัดการมาบอกหนูทำไมคะอ้อมๆคงไม่เข้าใจถ้าอย่างนั้นฉันขอพูดตรงๆเลยดีกว่าฉันอยากให้เธอเลิกกับปีเตอร์ผู้จัดการนี่ผู้จัดการคิดอะไรอยู่คะหนูทำแบบนั้นไม่ได้หรอกค่ะฉันก็ไม่ได้ขอให้เธอทำฟรีๆซะหน่อยอะไรหรอคะผู้จัดการนี่เงิน500,000เธอเอาไปใช้ได้เลยนะฉันให้ผู้จัดการทำแบบนี้หมายความว่าเธอนี่มันก็เข้าใจยากจริงๆนะเอาเงินก้อนนี้ไปแล้วก็เป็นเลิกกับปีเตอร์ซะหนูรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะผู้จัดการเธอนี่มันจริงๆเลยก็ได้ไม่รับไว้ก็ได้แต่ฉันก็ยังไม่เปลี่ยนใจนะถ้าเธอคิดได้เมื่อไหร่เธอก็มาบอกฉันแล้วกันค่ะผู้จัดการเอ้ยอะไรของคุณเนี่ยฮะมีปัญหาอะไรกับผมอีกฉันก็ไม่ได้อยากมีปัญหาคุณหรอกนะแต่คุณอะหาเรื่องใส่ตัวเองผมทำอะไรให้คุณไม่พอใจอีกวันนี้ผมไม่ได้ออกไปกินข้าวกับใครด้วยซ้ำฉันไม่ได้หาว่าคุณไปกินข้าวกับใครสักหน่อยแต่คุณไม่เคยดูแลอะไรฉันเลยนี่คุณจะให้ผมดูแลอะไรคุณอีกผมก็ทำทุกอย่างผมเต็มที่แล้วอะคุณรู้ไหมว่าคู่รักคู่อื่นเขาดูแลเอาใจใส่กันแค่ไหนแล้วนี่อะไรหนังสักเรื่องก็ไม่เคยพาไปดู เรื่องแค่นี้นะเดี๋ยววันหลังผมพาไปก็ได้มันสายไปแล้วล่ะปีเตอร์ฉันอยากมีแฟนที่ดูแลเอาใจใส่ฉันพาฉันไปนู่นไปนี่ไม่ใช่แฟนที่ไม่สนใจฉันปล่อยฉันไปวันๆฉันจะบอกอะไรไว้ให้นะปีเตอร์ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่เขาโอเคกับการที่มีแฟนอย่างเธอป้าหนันทำไมขอพูดความจริงเขาหน่อยรับไม่ได้เลยเหรอถ้ารับไม่ได้ก็เลิกกันไปเลยนี่ฉันไม่อยากมีแฟนแบบแกหรอกป้าหนันนี่เธอไปถึงขั้นนี้เลยเหรอคุณปานันมีอะไรหรือเปล่าคือหนูมารับเงินตามสัญญาค่ะอ๋อเธอคิดได้แล้วใช่ไหมว่าอะไรสำคัญกว่ากันใช่ค่ะผู้จัดการเธอนี่ก็ฉลาดพอตัวนะอ่ะเอาไป500,000ตามที่สัญญาขอบคุณค่ะผู้จัดการแล้วก็อย่าไปยุ่งกับปีเตอร์เขาอีกนะค่ะผู้จัดการหนูจะไม่ยุ่งกับปีเตอร์อีกแล้วค่ะเธอพูดแล้วนะอ๋อฉันมีเรื่องสำคัญจะแจ้งเธอพอดีเลยเรื่องอะไรเหรอคะผู้จัดการวันนี้จะมีท่านประธานคนใหม่เข้ามารับตำแหน่งแทนดร.ดนัยประธานคนใหม่ใครเหรอคะเขาเป็นลูกชายคนเดียวของดร.ดนัยหรอคะแล้วหนูเคยเห็นหน้าเขาไหมคะผู้จัดการเคยเห็นสิแล้วเธอก็น่าจะรู้จักดีเลยแหละรู้จักหนูรู้จักด้วยเหรอคะอ๋อนั่นไงมาพอดีเลยสวัสดีครับคุณปานันปีเตอร์นี่แกมาทำอะไรที่นี่คุณปีเตอร์เขาเป็นประธานบริษัทคนใหม่ของที่นี่แล้วเขาก็เป็นลูกชายคนเดียวของดร.ดนัยไม่จริงเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปแล้วไงครับแค่ผมไม่เคยเล่าให้คุณฟังแค่นั้นเองเห็นไหมล่ะปีเตอร์ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่จริงใจกับเธอฉันเชื่อเธอแล้วลูกหมูเป็นอย่างที่เธอพูดไว้เลยอะไรพูดอะไรผู้จัดการพูดอะไรไว้คะก็ฉันบอกเขาว่าฉันจะทำให้เขาเห็นท่าแท้ของเธอยังไงล่ะจริงเหรอลูกหมูป้าหนันเขาพูดอย่างนั้นจริงเหรอจริงสิปีเตอร์ฉันจะโกหกทำไมล่ะระวังไว้นะผู้หญิงคนนี้เขามีอะไรมากกว่าที่แกคิดฉันว่าแกคิดมากลูกหมูป้าหนันถึงเขาจะขี้หึงแต่เขาคงไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกได้ถ้าแกไม่เชื่อฉันนะฉันจะทำให้แกเห็นท่าแท้ของผู้หญิงคนนี้เองแกจะทำอะไรก็เรื่องของแกเถอะอ๋อเราเรื่องตำแหน่งประธานบริษัทแกเตรียมตัวแล้วหรือยังมันวันพรุ่งนี้แล้วนะแกยังไม่พร้อมอีกหรอถึงแกจะไม่พร้อมยังไงคุณท่านเขาก็ให้แกรับตำแหน่งต่ออยู่ดีนั่นแหละแต่ฉันยังไม่พร้อมเลยอะทำยังไงได้ล่ะแกเป็นลูกชายคนเดียวของคุณท่านนี่แล้วป้าหนันเขารู้เรื่องนี้หรือยังยังเลยฉันไม่กล้าบอกเขาหรอกไม่บอกนะดีแล้วแกจะได้เห็นท่าแท้เขาง่ายขึ้นแกเตรียมตัวได้เลยนี่พวกคุณสองคนลงหัวหลอกฉันเหรออย่าเรียกว่าหลอกเลยค่ะฉันก็แค่ช่วยเพื่อนฉันให้ตาสว่างเท่านั้นเองตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะแต่ตอนนี้ผมได้เห็นเองแล้วว่านิสัยของคุณมันเป็นยังไงปีเตอร์ฉันขอโทษฉันอธิบายเรื่องนี้ได้ผมไม่ฟังคำอธิบายของคุณแล้วฉันจะบอกอะไรให้อย่างนะป้านะสิ่งที่จะทำให้ชีวิตคู่เดินต่อไปได้ไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวแต่มันต้องมีความเข้าใจมีอะไรก็ต้องปรึกษากันถึงแม้บางครั้งจะมีอุปสรรคไปบ้างแต่พวกเธอก็ต้องช่วยกันแล้วผ่านมันไปให้ได้ไม่ใช่คิดจะเอาตัวรอดอยู่ฝ่ายเดียว คุณปานันที่ผ่านมาขอบคุณมากนะที่เข้ามาในชีวิตผมแต่ตอนนี้ผมคงไปต่อกับคุณไม่ได้แล้วปีเตอร์ฉันขอโทษอย่าไปไหนเลยนะฉันขอโทษยกโทษให้ฉันเถอะนะมันสายแล้วล่ะปานันแล้วเงิน500,000เนี่ยเธอไปเลยนะปีเตอร์ก็ให้เธอไปตั้งตัวปีเตอร์ไปกันเถอะใกล้เวลาประชุมแล้วปีเตอร์ให้พูดคุยกันก่อนจะทำอะไรปีเตอร์ให้ชีวิตตามต้มให้บาดทมตัวกายที่เธอหวังจงพังทลายเพราะน้ำลายอ๋อนึกว่าใครที่แท้ก็ของเหลือที่ฉันไม่เอานี่เองกราบเท้าฉันถ้าไม่อยากโดนไล่ออกก็กราบเลยของงามๆเลยนะค่ะคุณปานันดิฉันกำลังส่งรถไปรับแล้วค่ะค่ะไม่น่าเกิน10 นาทีก็ถึงแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงเรียบร้อยคุณลูกหมูส่งคนมารับแล้วดีแล้วฉันร้อนไม่ไหวแล้วเนี่ยทนก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวรถก็คงมาแล้วแหละนี่แล้วเธอว่าคุณลูกหมูเขาจะยอมเซ็นสัญญากับเราปะต้องลงทุนเป็น10 ล้านเลยนะฉันว่านะถ้าเขาไม่ขี้งกเขาก็คงเซ็นนั่นแหละแต่ถ้าเขาไม่เซ็นบอสเอาเราตายแน่น่ะเซ็นไม่เซ็นเดี๋ยวก็รู้เองแหละแล้วไอ้คนขับรถนี่เมื่อไหร่จะมาเนี่ยมันนานแล้วนะนั่นน่ะสิเมื่อไหร่จะมาโอ้ยร้อนก็ร้อนนี่ใช่คันนี้ปะเนี่ยน่าจะใช่นะขอโทษครับใช่คนที่มาเซ็นสัญญาหรือเปล่าครับใช่กว่าจะมาได้นะขอโทษทีนะครับเดี๋ยวขึ้นรถได้เลยนะครับแกลงมาเปิดประตูรถให้ฉันสิแต่เร็วๆสิครับรอสักครู่นะครับใช่ครับอ๋อนึกว่าใครที่แท้ก็ของเหลือที่ฉันไม่เอานี่เองนี่ถึงขั้นตกต่ำมาเป็นคนขับรถเลยเหรอเนี่ยนี่ใครอะปานันขอโทษด้วยครับเรารู้จักกันด้วยเหรอครับแหมเลิกกันไปแค่5-6 ปีทำเป็นลืมตอนนั้นว่าจนแล้วพอมาเจอตอนนี้ จนยิ่งกว่าปานันนี่เธอจริงๆเหรอเนี่ยก็ใช่น่ะสิดีนะที่ฉันเลิกกับแกไปไม่งั้นคงจะ อายหน้าดูอ๋อไอ้คนเนี้ยเหรอที่แกเคยเล่าให้ฉันฟังตกอับถึงขั้นต้องไปขอข้าววัดกินใช่แกคนนี้แหละที่ฉันเคยเล่าให้ฟังเธอนี่ก็เหมือนเดิมเลยนะแต่ก่อนยังไงตอนนี้ก็อย่างนั้นฉันก็เหมือนเดิมมีแต่แกนั่นแหละที่ชีวิตตกต่ำน่าสมเพชปานันเรารีบไปกันดีกว่าอย่าเสียเวลาเลยเอาไปได้แล้วเปิดแอร์ด้วยนะขอโทษนะครับคือเหมือนรถจะมีปัญหานะครับยังไงผมขออนุญาตลงไปเช็คก่อนนะครับรีบหน่อยล่ะฉันร้อนครับเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยสงสัยต้องเข้าอู่อีกแล้วมันเนี่ยขอโทษนะครับ คือรถมันสตาร์ทไม่ติดนะครับเอ้าสตาร์ทไม่ติดแล้วจะให้ฉันทำยังไงผมว่าตอนนี้พวกคุณสองคนน่ะต้องลงมาช่วยผมเข็นแล้วล่ะฮะเข็นรถนี่แกบ้าหรือเปล่าเนี่ยให้พวกฉันไปเข็นรถถ้าไม่ลงมาเข็นพวกคุณสองคนก็ไม่ถึงบริษัทนะครับไม่เอาอ่ะฉันไม่ลงไปเข็นหรอกนะปานันแต่นี่มันก็จะสายแล้วนะถ้าไม่ไปเข็นเราไปเซ็นสัญญาไม่ทันแน่ยังไงครับคุณจะลงมาเข็นไหมเฮ้ยลงก็ได้ถอยสิเอ้าแกมาช่วยฉันสิถ้าผมไปเข็นแล้วใครจะเป็นคนขับล่ะครับป้าหนันแกขับรถเป็นไหมแกฉันขับรถไม่เป็นโอ้ยฉันก็ขับไม่เป็นอ้าวถ้าพวกคุณสองคนขับไม่เป็นถ้างั้นก็เข็นรถไปนะครับเอามาช่วยกันสิพร้อมแล้วนะครับ1 2 3ขอบคุณพวกคุณสองคนมากเลยนะครับที่พารถผมเนี่ยมาถึงบริษัทได้ถ้าไม่ได้พวกคุณสองคนเนี่ยแย่เลยนะครับนี่แกยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอไม่ยอมลงมาช่วยพวกฉันเลยแกคิดอะไรอยู่เนี่ยจะแกล้งพวกฉันเหรอผมไม่ได้แกล้งพวกคุณนะครับพวกคุณก็เห็นแล้วนี่ว่ารถมันสตาร์ทไม่ติดพวกคุณสองคนลงไปเข็นก็ถูกแล้วนี่ครับคิดว่าฉันจะปล่อยแกไปง่ายๆหรอใช่พวกฉันไม่ยอมหรอกนะไม่ยอมก็ไม่ยอมครับแล้วแต่พวกคุณแต่ว่าผมมีงานต้องทำต่อขอตัวก่อนนะครับปานันอย่าปล่อยมันไปนะฉันไม่ปล่อยมันไปหรอกเดี๋ยวแกทำพวกฉันขนาดนี้คิดจะหนีไปง่ายหรอผมไม่ได้คิดจะหนีนะครับก็ผมบอกเลยครับว่าผมมีงานต้องทำต่อแต่อีกแค่งานล้างรถแกไปทำเมื่อไหร่ก็ได้ใช่แต่ตอนนี้แกต้องขอโทษพวกฉันก่อนครับผมขอโทษก็ได้ขอโทษได้ครับปาหนันมันประชดเราอ่ะนี่แกขอโทษพวกฉันดีๆเดี๋ยวนี้นะยังไม่พอใจอีกเหรอครับผมก็ขอโทษให้เราไงกราบเท้าฉันเอาสิกราบงามๆเลยนะนี่พวกคุณมันไม่เกินไปหน่อยเหรอครับไม่ใช่พระใช่เจ้าจะให้ผมกราบได้ยังไงผมขอตัวก่อนนะครับแกยังไปไหนไม่ได้กราบขอโทษเพื่อนฉันก่อนถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะฟ้องคุณลูกหมูให้ไล่แกออกไปเลยเอาสิถ้าไม่อยากโดนไล่ออกก็กราบเลยอะครับได้ครับของงามๆเลยนะไหว้สวยๆล่ะฉันจะได้ใส่กรอบรูปเอาไว้ดูเล่นไม่ต้องเรื่องอะไรเขาต้องไปกราบพวกคุณคะคุณลูกหมูสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีเรื่องอะไรกันคะทำไมต้องให้เขากราบพวกคุณด้วยคือมันแกล้งพวกหนูค่ะคุณลูกหมูให้พวกหนูเข็นรถมาถึงบริษัทแบบนี้มันใช่เหรอคะคุณลูกหมูจริงเหรอผมไม่ได้แกล้งนะครับคุณลูกหมูรถมันเสียจริงๆโกหกใช่แกตั้งใจแกล้งพวกฉันชัดๆพวกคุณคะฉันยังไม่เห็นเหตุผลที่เขาจะไปแกล้งพวกคุณเลยนะคะมีสิคะคุณลูกหมูก็ไอ้นี่มันเป็นแฟนเก่าหนูมันแค้นที่หนูทิ้งมันไปมันก็เลยทำแบบนี้มันคงอิจฉาเธอที่เธอไปได้ดีแต่มันเป็นได้แค่คนขับรถกระจอกคนขับรถหอฉันว่าคุณเข้าใจผิดกันแล้วล่ะเขาไม่ใช่คนขับรถไม่ใช่คนขับรถแล้วเขาเป็นใครล่ะครับอย่าบอกนะว่าเป็นประธานบริษัทเขาไม่ใช่ประธานบริษัทเหมือนกันค่ะ คนขับรถก็ไม่ใช่ประธานก็ไม่ใช่สรุปมันเป็นใครกันแน่คะเขาเป็นว่าที่สามีฉันและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของบริษัทนี้กรรมการบริษัทว่าที่สามีใช่ครับผมยังไม่ได้บอกพวกคุณเลยนะครับว่าผมเป็นคนขับรถเป็นแฟนท่านประธานแล้วทำไมถึงมาขับรถล่ะคะเพราะวันนี้คนขับรถเขาไม่อยู่ฉันก็เลยให้แฟนฉันไปรับแทนค่ะคุณปานันท์ดิฉันกำลังส่งรถไปรับแล้วค่ะค่ะไม่น่าเกิน10 นาทีก็ถึงแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะนี่คุณรีบไปรับเขาสิเขารออยู่นะอ๋อได้แล้วนี่เขาอยู่ไกลไหมเนี่ยไม่ไกลหรอก10 นาทีก็ถึงแล้วรีบไปสิคุณสายแล้วได้แหมใจร้อนจริงๆเลยพวกเราขอโทษครับพวกเราไม่รู้จริงๆค่ะไม่รู้หรอคะถึงคุณจะไม่รู้ว่าเขาเป็นแฟนฉันหรือกรรมการบริษัทก็ไม่ควรทำนิสัยต่ำๆแบบนี้กับใครทั้งนั้นแต่ผมห้ามปานันท์แล้วนะครับนุ๊กแกนั่นแหละยุฉันนี่มันแฟนเก่าเธอนี่มันเป็นเรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องของฉันซะหน่อยไม่ต้องเถียงกันหรอกครับพวกคุณทั้งคู่นั่นแหละทำตัวต่ำตมกดขี่คนอื่นผมไม่เกี่ยวนะครับแกก็ด้วยนั่นแหละเรื่องสัญญาที่คุณจะเอามาให้ฉันเซ็นฉันขอไม่เซ็นนะคะเอากลับไปเถอะค่ะถ้าอย่างนั้นพวกผมขอตัวก่อนนะครับไปกันเถอะลูกหมูค่ะทำไงดีอะปานันท์โอ้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเจ๊งแน่